วอะไรหาอะไรกันแล้วเหรอทำไมต้องมาดูอันตรายก็อันตรายกูไม่ได้ทำงานกูยังไม่รู้จะตายวันหรือตายพรุ่งแล้วมันจะมาดูทำไมจะดูทำไมน่าดูพี่ต้นครับอธิบายหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเมืองอะไรประเทศอะไรครับอ๋ออันนี้แหละครับเราอยู่ที่เหมืองครับเหมืองที่ว่าเป็นอยู่บนเทือกเขาโอ้นี่ครับเป็นเหมืองที่อยู่บนเทือกเขานะครับบนยอดเขาเลยอันนี้เป็นเหมืองอัญมณีสีเลือดนกหรือทับทิมที่เรากำลังตามหาไงล่ะครับอยู่ที่เมืองโมกกนะครับห่างจากเมืองโมกกมาประมาณ4กิโลเมตรนะครับขึ้นบนดอยมาสูงชันนะครับตอนนี้ระยะความสูงก็ประมาณ600กว่านะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับ600กว่าเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลครับเชิญครับตามผมมานี่ครับเราจะเห็นนะครับนี่ครับการทำงานของเหล่าบรรดาแรงงานนะครับอันนี้คือเป็นการทำเหมืองในยุคแรกๆนะครับอันนี้เป็นไม่เป็นออริจินอลนะครับนี่เหมืองอย่างนี้นะครับใช้แรงงานมันจะเป็นอุโมงค์นะครับข้างล่างเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นอุโมงค์ขุดลงไปข้างล่างซับจากใต้ดินนะฮะแล้วก็ขุดด้วยเนี่ยเป็นกระป๋องขึ้นมาหาเป็นกระป๋องกระป๋องขึ้นมามาตักใส่กระบะไม้นะเพื่อเป็นคิวขึ้นมาข้างบนมันขึ้นมาเขาใช้คนขุดคนขุดเป็นอุโมงค์ใต้ดินนะน่าจะมีคนอยู่ข้างล่างด้วยมีคนอยู่ข้างล่างเสียงวงเวงวงเวงแล้วทำไมเขาคนหินลงไปข้างล่างไปไอ้นี่ไงทำคานไงทำยันไงแล้วก็ต้องมีไม้ท่อนเห็นไหมเห็นไม้ท่อนเห็นไหมก็มีไม้ท่อนเพราะว่าพวกนี้จะต้องไปค้ำยันไงหินมุกใหญ่ๆเนี่ยไปทำเป็นค้ำยันแล้วก็ใช้ไฟฟ้าลอกไฟฟ้าสิ่งที่ขึ้นมากับเดี๋ยวเราดูสิ่งที่ขึ้นมากับถังนี่คืออะไรปลาต้องไม่เอาอ๋อนี่กำลังเอาหินลงไปเรียงเอาไปทำอะไรเอาไปค้ำยันฮะทำค้ำยันแล้วก็มีสารนัดนะครับเทพของแต่ละถ้ำ of the ruby mine and then this is the rocky the mountain and then they dig thea hole and tying the see the gravel from the gravel they can have the ruby so this is the rock mountain they use the explosion to make the pit so this pit is now at the moment about 3 meter deep 300 meter deep so even though that they haven't found the gravel so they have to dig and tie the reach the gravel from the gravel they can mine the ruby mm-hmm. so now you know the more deeper the water is coming out now they at the same time they also have to take out the water by the pump now this gravel are to the harvest acquired in the pit so not to fall them off and they are going to make the some wood and to spot the earth. So about this worker, so they have the salary. So this company and the government, they share the profit. So for the worker, they earn about, in 1 month, about $120. So they also have accommodation and they also have the food. But during the olden time, you know,
the owner of the mine and the worker, they have to share. For example, half of the profit is for the owner, and rest of that are for the worker. But the owner has to provide like a food accommodation, and then they get the ruby. Thank you. So inside is very cool. So these cutter are for the green tea for the worker inside the pit. Oh. How about this stone also? Yeah, this stone the find with the ruby. ไม่ได้มีไหมหรอไม่มีแม่ขวัญเพื่อนจำได้มากไม่น้อย